ผมกลับมาพบกับรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์กับถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.วันนี้อยู่กัน4คนครับสามารถโฟนอินหรือว่า SMS เข้ามาถามได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะฮะหมวกกันน็อกบิโมล่าวันนี้เหลืออีก1วันนะครับแล้วก็ไปถึงบัตรมอเตอร์โชว์ด้วยก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเราเปิดรับสายเลยครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้กี่บัตรแจกผมว่ามันน้อยไปเปลี่ยนแล้วแจกให้คนละ2ใบดีกว่าก็ได้อ่ะ2เลย2ไปเลยอ่ะเป็นกติกาให้2เลยครับใบเดียวใครไปที่เหลือใครไปเดินคนเดียวถ้าไม่ทันไม่มีเดี๋ยวผมขอตั้งให้บอมไปซื้อได้ไม่เป็นไรสรุปคนละ2ใบสรุปให้คนละ2ใบนะคนละ2ใบไปเลยครับจัดไปยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่เท่าไหร่ครับใครจะไปก็ส่งเข้ามาได้ยังเหลืออีกครับมาดู S Race กันฮะปีนี้จะมีวิบาก 250cc ออกใหม่ไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยออกไปเยอะแล้วปีเมื่อต้นปีเปิดมาล่าสุดตอนนี้ที่ไปงานมอเตอร์โชว์มาเมื่อวานวันศุกร์ก็จะเปิดกับทุกรุ่นแล้วไม่มีครับนะครับตัวนี้ครับนะครับนี่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วครับพี่4คันบิดไปเลยขอบคุณมากครับไปแล้วไปเจอกันนะครับไปสนุกกันสนุกสนานกันนะครับเอารถอะไรไปกันบ้างเนี่ยเซนทอร์400ใช้งานดีหรือเปล่าครับระบบต่างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเซนทอร์พิกัพเซนทอร์พูดถึงเซนทอร์เนี่ยนะล่าสุดเขาเปลี่ยนสีใหม่ด้วยนะมีภาพไหมใช่นั่นมันเลเจนด์นะนี่เซนทอร์ของสตาร์เลียนเลเจนด์ของ GBX นะครับก็ต้องบอกว่ามันจะผมว่าตัวเนี้ยนะครับมันก็ยังก้ามก้ามกึ่งๆอยู่ในเรื่องของระบบไฟต่างๆที่บางทีอาจจะรวนในเรื่องของระบบไฟเลี้ยวระบบเรือนไม้ต่างๆบางทีมันจะสวิงไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในวารันตีมีปัญหาปุ๊บให้รีบเข้าศูนย์เลยมันก็เช็คได้ย้ำๆได้เช็คได้ครับเช็คได้ย้ำๆได้เพราะส่วนมากเนี่ยรถผมไม่ได้บอกว่าเป็นรถจีนหรืออะไรนะแต่ว่ารถส่วนมากที่เป็นรถที่มาจากการผลิตจากจีนเนี่ยเรื่องรายประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบร้อยในเรื่องของปลั๊กไฟต่างๆเจอมาเยอะแล้วนะครับเรื่องของการรวนของระบบไฟต่างๆเปิดไฟนู่นติดเปิดไฟอยู่ดีก็ไฟเครื่องโชว์อะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าเราเอามาถ้าเรามีความรู้สักนิดนึงเปิดดูเช็คดูพวกจุดพวกปลั๊กต่างๆว่าเขาย้ำมันแน่นไหมติดแน่นไหมเพราะถ้าหลวมมากๆเนี่ยเสียมากๆเนี่ยพลังควบแป๊บช็อตเช็คจุดปลั๊กไฟต่างๆเพราะมันช็อตมันจะพาลัวจาก1ไป2 2ไป3 3ไป4ทีนี้มันจะคุมไม่อยู่นะครับแล้วเรื่องของอาการสั่นของเครื่องยนต์มันมาตรฐานสำหรับเครื่องตั้งสองสูบแล้วผมว่าในเรื่องของเรียกว่าลูกยางท่านเครื่องอาจจะไม่ใช่ถ้าเปลี่ยนได้ก็คือว่าไปหาเทียบแล้วกันใช้ของลูกยางในบ้านเราจริงๆทำได้เพราะว่ามันจะมีจุดยึดอย่างตัวที่สตาร์เลียนออกมาตัวแรกๆเนี่ยมันจะมีหลายๆจุดที่ต้องแก้ไขนะครับบางทีน้องๆเอามาอาจจะมาปรับท่อปรับรูปทรงหรือว่าปรับสีปรับสไตล์การขับขี่เนี่ยจริงๆเราต้องปรับอยู่แล้วหน้ายงหน้ายางอะไรเราก็ต้องปรับนิดนึงส่วนใหญ่มาแต่งเพิ่มอยู่แล้วใช่และที่สำคัญเลยครับไอ้จุดยึดสายไฟเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็หยุดจุดนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีบ่งบอกถึงคำตอบอยู่แล้วว่าก็อยู่ในคำถามนี่แหละว่าจุดนั้นไม่ดีจุดนั้นไม่ดีแต่จริงเราคอยเช็คไงวารันตีเขามีอยู่แล้วไงเราตรวจเช็คได้แต่ถ้าเป็นนะใช่เรื่องใหญ่ถ้าดูแลรถล้างรถบ่อยๆแล้วคอยเช็คดูบ้างปลั๊กมันหลวมไหมนู่นนั่นนะครับแล้วก็อย่างที่คุยไปว่าเรื่องของลูกยางแท่นเครื่องต่างๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้เป็นของบ้านเราถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยจะลดอาการสั่นของเครื่องยนต์แล้วจะขับขี่ได้ง่ายขึ้นสามารถปรับใส่ได้หรืออาจจะกึงขึ้นมาใส่ได้หรือหามาใส่ได้ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายนะเพราะว่าจริงๆราคารถก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะพอเปรียบเทียบกับราคาแล้วเนี่ยคืออย่างที่พี่อ้นพี่ก๊อฟบอกเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วจบใช่แต่ข้อดีของเขาคืออะไรรู้ป่ะข้อดีของเขาคือวงล้อเนี่ยที่เขาใส่มาเป็นอลูมิเนียมนะใช่แล้วทีนี้เขามีขนาดใหญ่ทีนี้โอเคล่ะเรื่องยางอาจจะยังไม่แมทกับเราหรือว่าเราน้ำหนักขนาดไหนอะไรไงเนี่ยแล้วเรามาปรับหน้ายางอีกทีก็ได้ SR สุดเจ๋งใช่ครับจริงๆมันก็เป็นรถที่สมกับราคามันอ่ะสวยนะอะไรมากสวยได้สวย 400cc อ่ะในซอยบ้านเรามีหลายคันแล้วตอนนี้ครับเห็นหลายคันแล้ว 400cc ไม่ธรรมดานะครับนั่นแหละก็เราไปเช็คกันดูตรงนั้นมันอื่นไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้ตอบคำถามนะ Defender Thailand ตอบคำตอบหมวกสวยเขียดลำปางโอ้โหเขียดลำปางดูเราอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูเราเป็นประจำครับพี่เขียดนะครับใช่พี่เช็ค150
ตัวใหม่เดิมๆทำไมวิ่งแค่110เองครับโดนตัดเนี่ยโดนตอนผมอยากให้วิ่งกว่านี้ต้องทำอย่างไรครับกล่องมันตัดอยู่เนาะจริงๆแล้วเขาประมาณนี้ว่าจริงประมาณนี้ใช่กล่องตัดได้100กับ8ไม่ถึง110หรอก110นี่ถือว่าเจ๋งนะเจ๋งแล้วใหม่2แล้วต้องทำยังไงจริงๆก็คือตามสไตล์วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีการไล่ข้างการไล่ข้างนี่ก็อย่างที่บอกเรื่องไล่ตุ้มแรงเหวี่ยงนั่นแหละครับตุ้มแรงเหวี่ยงเอ้ยผ้าคาดหลังนะครับในเรื่องขององศาชามใบพัดตัวหน้าแล้วมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขึ้นมาได้นะครับประมาณร่วมๆ120ได้แน่นอนครับได้แน่นอนขึ้นมาเป็น120จริงๆอ่ะมันได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดเราพอระบุไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไปอัปเดตในการสนับสนุนในเรื่องของการแว้นหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆอ่ะรายได้ครับเนาะแค่120ก็พอแล้วมันเก็บไล่ข้างโอ้จะเอาจริงๆอ่ะเขาทำกันจริงๆอ่ะมันทะลุอีกแล้วล่ะ104แต่ว่าเรื่องงบประมาณแค่นี้ปรับแค่นี้มันก็ได้จริงๆก็เหลือฟื้นแล้วจริงๆมันอย่างงี้ครับมันจะมีการปรับถ้อยเสียนะครับมีการแก้ไขในเรื่องของแรงดันPHI ในเรื่องของค่าเชื้อหัวฉีด อย่างเดิมเนี่ยมาจุดมา 5.5 บาร์ตอนนี้เราอัพแล้ว มีอุปกรณ์เสริมมาใส่นะครับมีเรกูเลตมาเพิ่มมีอะไรต่างๆอันนี้มันเยอะไปละจริงๆแล้วขับแบบสนุกๆเนี่ยทำคอท่อใหม่ไล่ข้างแล้วก็ไล่ข้างพอแล้วจบแค่นี้พอแล้ว120พอแล้วแล้วที่สำคัญเลยที่การขับขี่ของวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยไม่ดูน้ำหนักตัวเองนะแต่จะดูแต่ไล่ข้างอย่างเดียวชอบจะให้วิ่งเดียวใช่จริงๆเราสัก120โลไม่วิ่งใช่แล้วจริงๆเราแก้ตัวนี้ได้ครับในเรื่องของน้ำมันเฟืองท้ายหรือว่าตัวเฟืองท้ายเองเนี่ยสามารถอัพได้ด้วยนะสามารถหนีได้อีกก็อยู่ที่ว่าสรีระของผู้ขับขี่เป็นอย่างไรใช่ครับเพราะว่าลูกค้าเราทางพัทยาเนี่ยตอนนี้สั่งมาเยอะเลยในเรื่องของเฟืองท้ายของ PCX นะครับแก้ไขตัวหน้าเพิ่มตัวหน้า1ฟันแล้วทำให้ความเร็วในรอบท้ายเนี่ยวิ่งได้ดีมากครับเดินไม้ขึ้นไม้งอกขึ้นมาเลยครับไม้งอกขึ้นมาเลยสองอันเลยไม่ใช่งอกขึ้นมาคือตัวเลขความเร็วเพิ่มมาไม้งอกโดนสับวัยรุ่นของพี่อ้อนแล้วก็คือไม้งอกเลยบิดใหม่แล้วก็บิดเนิร์ดเนี่ยสามารถไม้งอกได้ไม้งอกขึ้นมาได้ดันโลใช่โหนไม้ลงมานิดนึงพูดถึงดันโลนี่แต่ก่อนตอนที่แบบว่าออโตเมติกเข้ามาในเมืองไทยตอนแรกนะเห็นบอกดันโลทีตั้งแต่โอ้ยนะสามเหลี่ยมดินแดงยันดอนเมืองนะถึงจะได้เท่ากับปีดอันนี้เรียนอย่างนี้ครับว่าสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยสามเหลี่ยมดินแดงเรานี่นะมีมาตั้งแต่สมัยอาจารย์เองน้อยเลยเด็กๆเลยนะสามเหลี่ยมเจอกันสามเหลี่ยมนักแข่งรุ่นเก่าๆก็มาเจอกันสามเหลี่ยมไทยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มาบิดรถกันหรอกครับอาจจะไปพูดคุยไม่จริงไม่เชื่อสังสรรค์ผมไม่เชื่อสังสรรค์มีบ้างครับไม่ไปดูมาครับเขาฟังก่อนเพราะว่ามันมีร้านอาหารเล็กๆมันมีร้านอาหารเล็กๆครับไปนั่งชิลตรงนั้นได้ตรงก่อนถึงปั๊มเชลแล้วออกมาจากสามเหลี่ยมนะแต่ตอนนี้เขาแก้ไขแล้วเป็นร้านอย่างอื่นละก็อย่างที่บอกไงพี่อ้นเขารุ่นใหญ่ไงไปถึงก็ไปสังสรรค์แต่อย่างกรอบนี่ไปเห็นแบบใส่นะอะไรอะไรอะไรนั่งอะไรอะไรเนี่ยจริงๆมันมีครับจริงๆมันมีเรื่องเล่าครับจริงๆก็ชวนกันวิ่งแค่หน้าปั๊มเชลมาถึงโกดักเป็นโรงงานกล้องนะครับโกดักนะครับมาถึงแค่โกดักจริงๆแล้วโกดักจริงๆแล้วใช่พอนานเข้าไม่แล้วครับเลยไปยาคูนานเข้าเลยหลัก4เลยไปหลัก6ตอนนี้ทะลุแล้วนะครับบางน้อยคิดดูว่าเหตุระยะทางมันนะครับเกิน50โลเกิน54โลขึ้นไปนะครับแล้วทีนี้เราต้องใช้ศัพท์วัยรุ่นนิดนึงว่าดันโลเด็กๆเขาเรียกกันดันโลอาจารย์ไปดันโลกับผมไหมบอกคงไม่ไหวใช่ไหมอาจารย์ก็อยู่แค่ปั๊มตรงนี้พอแล้วจริงๆวัยรุ่นเขาจะประมาณนั้นนะเล่นต่อไปถ้าเปลี่ยนสีรถเป็นสีโครเมียมเนี่ยจะผิดกฎหมายไหมครับผิดแน่นอนเพราะในเล่มมันก็ระบุไว้อยู่แล้วว่ารถสีอะไรใช่นะครับเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนได้ก็คือไปแจ้งด้วยไปแจ้งด้วยว่าเปลี่ยนเป็นสีอะไรทีนี้ปัญหาคือสีโครที่เขาทำกันเนี่ยมันหรือเปล่าต้องลองดูผมไม่แน่ใจว่าขนส่งเขาจะอนุญาตไหมแต่ก็มีหลายค่ายรถบางค่ายที่ทำเป็นสีนี้ออกมาอาจจะออกระบุออกมาเป็นสีบอลหรือสีเงินอะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีสีโทนตัดครับคือผมเขาจะมีสีโทนสีดำแล้วสีโครเมียมประกบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดำสีเมนหลักอาจจะเป็นสีดำแต่ว่าอาจจะสีแลบอาจจะเป็นสีโครเมียมเขาเอาพื้นที่ของรถเป็นหลักอย่างเช่นอะไรมากสุดอันไหนมากสุดอย่างเอา50-60% ของสีเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วก็ที่เหลือเป็นสีอะไรเขาเป็นสีรองใช่ครับประมาณนั้นครับช่วยเปรียบเทียบรีเบล500กับ Volcan S เพราะชอบชอบเลยชอบรีเบลแต่ยางล้อใหญ่ไปจะไปดูตัวจริงที่มอนาโชทำไมยางล้อใหญ่ไปมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันมันก็มีข้อดีตรงที่ล้อใหญ่นั่นแหละมันสมตัวของมันนะใช่เพราะรถมันคันใหญ่500เครื่องตั้ง500ซีซีจะให้ใส่ยางบางๆอ่ะ117อ่ะ
ไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ครับใส่ยาง200ผมไม่เอาใส่แว่นเป็นใส่แว่นเหรอมันก็ยางใหญ่ยิ่งดียิ่งยางใหญ่เนี่ยยิ่งทำให้เราทำให้การขับตัวรถครับความนิ่มนวล1 2หน้ายางที่มันกว้างขึ้นก็ยึดเกาะถนนดีขึ้นแล้วก็3ก็คือสามารถเข้าโค้งได้มากกว่ายางหน้าแคบๆหน้ายางใหญ่จริงๆอย่างนี้นะครับพอเราเคยขับรถเล็กมาพอเรามาขับรถใหญ่ในกรณีเป็นบิ๊กไบค์เองหรือสไตล์นี้ก็จริงเราจะมองถึงยางโอ้ใหญ่ไปนิดนึงใหญ่ไปนิดนึงแต่พอลองขับดูแล้วไม่อยากเปลี่ยนนะครับดูกำลังมีแต่จะอัพอย่างเดียวมีแต่จะทำใหญ่กว่านี้เครื่องต้อง500 cc โอ้แต่เครื่อง500ยางต้องใหญ่นะใช่ต้องบิ๊กเลยแหละอย่างงั้นขี่ไม่ได้รับน้ำหนักไม่ไหวด้วยลดน้ำหนักเยอะด้วยใช่นะครับมันยางมันไม่ได้ใหญ่หรอกผมว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างรีเบลกับวอลคันสองคันนี้ครับถ้าต้องเลือกพี่กอล์ฟเลือกตัวไหนแต่ใจเขามารีเบลอยู่แล้วเขาชอบรีเบลก็ไปรีเบลใจรีเบลก็ไปรีเบลเชื่อได้เดี๋ยวถ้าไปดูในงานรถโชว์เห็นแล้วคุณจะเลือกได้เองคุณจะเลือกอะไรใช่คุณพอถึงตัวพอไปคล้องพอไปจับปั๊บเห็นตัวที่มันคัสตอมแต่งแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจไปโดดไปSวอลแคทเอสหรือคุณไปนั่งวอลแคทเอสไม่ใช่มันอาจจะเป็นรีเบลเพราะฉะนั้นไปดูไปนั่งไปครอบไปให้เรียบร้อยก่อนนั้นมีการเปลี่ยนใจแน่นอนสองรุ่นนี้ถ้าสไตล์เครื่องยนต์ถ้าจะเอาบิดแรงๆนี้มีต้องวอลแคทใช่วอลแคท650เครื่องพร้อมดีกว่าใช่ครับแต่จริงแล้วถ้าเกิดพอจองเสร็จอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คนที่เอารีเบลจริงนะลองไปดูไม่ใช่เปลี่ยนใจนะเพราะมันรอนานเหลือเกินตอนนี้รอรถก็มีส่วนก็มีรีเบลที่รอรถนานมากเป็นคิวอ่ะผมบอกเลยเป็นร้อยคิวเอาว่ายาวอ่ะตอนนี้กว่าจะได้รถอ่ะนะครับแต่ฮอนด้าผมไปคุยไปแล้วเขาบอกจะพยายามทำให้เร็วที่สุดก็ตอนนี้เพราะลูกค้านี่บ่นมากเลยไปดูวิกวิงนี่ไม่เห็นรถเลยไม่มีรถออกก็ไปมีเจ้าของหมดแล้วโอ้เขานัดเจ้าของมาเอามารับรถหมดเลยนะครับพี่ก๊อฟมีลูกค้าเพิ่มแล้วมอเตอร์โชว์กับลูกภรรยาเอาไปครับครับพี่ก๊อฟถ้าคุณลูกตัวเล็กเข้าฟรีอยู่แล้วลูกเข้าฟรีเอาไปพี่ก๊อฟตกลงต้องภรรยาด้วยนะภรรยาก็ลูกภรรยาลูกไม่เสียตังค์ลูกเล็กไม่เสียตังค์ใบเดียวใช่ไหมต้องสองใบนี่ไงอ๋อสองใบเหรอโอเคโอเคครับสองใบแล้วผมโป้มาทีก็ป๊อกตลอดสองใบตลอดอ๋อเดี๋ยวก็มีมารอข้างหน้าดีฟเดอร์ไทยแลนด์อ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะแรนดอมไปอันนี้เป็นการเล่นเกมเชียงรางวัลนะครับเดี๋ยวมีคำตอบอยู่แล้วทวนคำถามอีกครั้งนะครับก็คือหมวกที่มาในรายการเมื่อวันศุกร์นะครับที่มีลวดลายแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นลายเป็นการยิงโครมด้วยนะชื่อรุ่นอะไรนะครับนี่พี่ตู่แจกหมวกใช่ไหมครับวันนี้แจกหมวกที่หลังสองใบอ๋อสองใบเลยพี่ตู่ไม่ได้แจกครับครับผมบีโมล่าแจกอ๋อบีโมล่าแจกใช่ไหมครับผมคุณน้ำฝนตู่พามาแจกอ๋อพี่ตู่นำพามาพี่ตู่นำพามาด้วยแต่สวยนะหมวกเขาสวยนะช่วงนี้ก็ถ้าไม่เอสเอ็มเอสก็โทรมาหาเราได้นะครับอย่างที่เจอแฟนๆในวันนี้นะครับที่มาทักทายผมที่ในงานมอเตอร์โชว์โทรเข้ามาทักทายกันได้นะครับ025309496-98นะครับมาเลย SMS ยังไงฮะค้างหรือเปล่ามีไหมสลับไปเลยฟิวนี่ CRF ไม่มีสตาร์ทเท้าดัดแปลงได้ไหมอย่าเลย มันต้องไปจงไปเจาะไปทำแกนออกมามันจะลำบากครับไม่ใช่ครับจะรู้เลยว่าโชว์กับผบทบเอาคนเรา SMS แล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้งานงอกแล้วงานงอกผบคืออะไรทบคืออะไรที่บ้านที่บ้านผู้บังคับบัญชาที่บ้านโอเคใช่จัดไปใช่มาพี่ก๊อฟมา2ใบโอเคครับร้อย2ใบนี่ผมแปลแบบธรรมดาครับพูดไปครับพี่ก่อนนะเนี่ยเอฟยังไม่ตอบเลยตอนเขาแล้วมีใครมาหาวะเนี่ยพี่ก่อนเขาจะแปลงเป็นสตาร์ทเท้าจริงๆอย่างนี้ครับจริงๆเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆงานเดิม CIF เนี่ยเขาไม่มีมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเราจะมาใส่เนี่ยเราต้องมาเจาะหรือมาทำอะไรเนี่ยจริงๆแล้วการที่ดัดแปลงหรือจะเอามาเพิ่มเนี่ยจริงๆใช้โทนเดิมของเขาดีที่สุดเพราะมีแต่สตาร์ทเท้าไปใส่สตาร์ทมือใช่อันนี้สตาร์ทมือจะกลับมาสตาร์ทเท้าไม่ควรทำไมจะไม่ใช้แบตเตอรี่เลยหรือไงไม่เพราะรถเรามีความเร็วแล้วรถมันค่อนข้างใหญ่แล้วมีคันสตาร์ทเนี่ยมันจะมาเบียดขาเราดัดแปลงเยอะเยอะครับแล้วไปเจาะเสียรถหมดอ่ะใช่แล้วเสียราคาด้วยรถอย่าไปทำไม่ควรทำนะครับยังไงก็เราไม่ใส่คันสตาร์ทแล้วกันเนาะตอบโจทย์ตามนั้นครับครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ